สวัสดีค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ most news ค่ะประจำวันศุกร์ที่17มีนาคม2560คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันนรดดาก่อสุวรรณค่ะแต่ดิฉันนิลนนลยาตรีวรวัตนะคะก็จะนําเรื่องราวที่น่าสนใจค,ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์มาฝากเหมือนเช่นเคยคะ่ะในช่วงของ news อัปเดตวันนี้นะคะภารกิจแรกของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยคีค่ะท่านดรอัชกาศีบุญเรืองนะคะได้มีการแถลงผลการดําเนินงานในวาระครบรอบ36ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเป็นเรื่องราวอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะรวมถึงอีกหนึ่งประเด็นค่ะศูนย์ความเป็นเลอทางด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนหรือว่า T-cells ค่ะได้จับมือร่วมกับทางสิริราชพยาบาลนะคะทำการแถลงข่าว ความร่วมมือ4องค์กรสู่สิริราช4.0ค่ะค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะเป็นเรื่องราวจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคนโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาตินะคะตอนนี้ค่ะบอกว่าพร้อมจัดงาน Talent m o b i l i t y for Food Innovation 2017แล้วนะคะปีนี้จะมีอะไรน่าติดตามบ้างต้องมารอฟังกันดูนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะสำนักงานประมานูเพื่อสันตินะคะออกมาชี้แจงแล้วค่ะว่าสาเหตุที่แท้จริงของปลาตายนั้นนะคะจริงๆไม่ได้การไม่ได้ มีการปนเปื้อนอของรังสีแต่อย่างใดแต่เป็นเพราะสาเหตุอะไรต้องมารอดูนะคะทั้ง4ประเด็นนี้คุณผู้ชมติดตามได้ในช่วงนี้กับ News Update ค่ะ ติดตามข่าวแรกในช่วงของ News u p d a เดด้วยการติดตามแถลงผลการดำเนินงานนะคะโดยเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาค่ะท่านดรอัชกาศีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการบันทึกเทปคำปราศัยกับทางมดแชนแนลนะคะสำหรับพิธีวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวันที่24มีนาคม2560ค่ะ ดยท่านดรอัจจิกาศรีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะท่านได้กล่าวค่ะว่าทุกวันที่2 4มีนาคมของทุกปีนั้นถือว่าเป็นวันคล้ายวันสถาปนาของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งได้เวียนมาครบ38ปีในปีนี้ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ได้มีความมุ่งมั่นในการที่จะวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้มีความก้าวหน้าพร้อมกันนี้มีการนำมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยตามนโยบาย ของรัฐบาลโดยมีผลการดำเนินง,งานดังนี้ค่ะ ทางด้านของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นได้มีการจัดตั้งโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารหรือว่า Food อินโ o โพลิเพื่อเป็นการส่งเสริมการร่วมวิจัยเชิงพาณิชย์ระหว่างบริษัทและสถาบันวิจัยหรือว่ามหาวิทยาลัยเพื่อที่จะสร้างสินค้าและนวัตกรรมอาหารที่มีมูลค่าที่สูงนอกจากนี้ค่ะทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเองก็ได้มีการริเริ่มโครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นการรองรับพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของทางรัฐบาลโดยจะเน้นเรื่องของการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาทางด้านหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติแล้วก็อุปกรณ์อัจฉริยะและเทคโนโลยีชีวภาพในการที่จะส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการใหม่หรือว่ากลุ่มสตาร์ทอัพค่ะซึ่งทางกระทรวงเองก็มีโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการร่วมกับ30มหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศนะคะโดยเป็นการอบรมอาจารย์และการจัดทําหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบ การจำนวนทั้งสิ้น8หลักสูตรด้วยกันค่ะสำหรับนักศึกษาจำนวน30,000คนและยังมีการจัดพื้นที่ในบริเวณมหาวิทยาลัยให้นักศึกษานั้นได้มีโอกาสเข้ามาใช้ในการพัฒนาธุรกิจใหม่โดยมีการตั้งเป้าเอาไว้นะคะว่าจะให้มีการสร้างธุรกิจใหม่ ถึงจำนวนทั้งสิ้น550รายด้วยกันค่ะรวมไปถึงจะมีการจัดงาน Start u p ั h a i l a n d 2017ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้นั่นก็คือในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจเริ่มต้นโดยจะตั้งเป้าให้งาน Start u p ัที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคเอเชียในอนาคตอันใกลน้นี้และในขณะเดียวกันค่ะก็มีการพัฒนาย่านวิสาหกิจเริ่มต้นและก็ย่านนวัตกรรม จำนวนทั้งสิ้น13แห่งทั่วประเทศโดยในขณะนี้นะคะมีโครงการที่นำร่องแล้ว4ย่านในกรุงเทพมหาคนครด้วยกันนั่นก็แก่นั่นก็ได้แก่นะครับพื้นที่ย่านโยธีถนน3ย่านกล้วยน้ำไทยแล้วก็บริเวณคลองสารค่ะ ส่วนทางด้านกลุ่มธุรกิจ SME แล้วก็สินค้าโอท p อปนะคะทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเองก็มีโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือว่า ITAP ค่ะเพื่อที่จะนํามาทําเป็นที่ปรึกษาทางด้านการวิจัยและพัฒนารวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกลุ่มภาคอุตสาหกรรมค่ะ โดยในปีนี้นะคะก็มีการตั้งเป้านะคะ,คะว่าจะสนับสนุนผู้ประกอบการค่ะถึง2,000รายนะคะนอกจากนี้ก็จะยกระดับในส่วนของโอทอบในปีนี้ด้วยนะคะ mm hmm. ก็จะพัฒนาผู้ประกอบการโอทอบเนี่ยรวม600รายเพื่อสนับสนุนงานวิจัยแล้วก็พัฒนาของภาคเอกชนนะคะซึ่งกระทรวงวิทย์เองก็จะดําเนินโครงการ talent mobility เพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายนะคะนักวิจัยจากมหาลัยก็ดีหรือว่าสถาบันการวิจัยของภาครัฐนะคะก็จะมาโคร่วมมือกันค่ะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการดําเนินงานที่น่าสนใจที่เป็นภารกิจของท่านมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนในปีนี้ค่ะค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะเมืองนวัตกรรมอาหารนี่ก็ตอนนี้ต้องบอกว่าเดินหน้าะระดมพลนะคะนักวิจัยเพื่อภาคอุตสาหกรรมค่ะและพร้อมจัดงาน Talent Mobility for Food Innovation 2017ยกระดับเมืองอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยการวิจัยและพัฒนาค่ะ ดอรอักครวิทย์การจนะโอภาสรักษาการรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่าสอวอทอน,อนนะคะออกมาค่ะบอกว่าตอนนี้จากที่มติในที่ประชุมนะคะคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่22กันยายน2558ก็มีการเห็นชอบให้จัดตั้งโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารในลักษณะที่เป็นซูเปอร์คลัสเตอร์ค่ะซึ่งก็จะได้รับสิทธิประโยชน์นะคะสาหรับการส่งเสริมการ ลงทุนเป็นพิเศษเลยในพื้นที่เป้าหมายซึ่งก็ถือว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนนะคะที่จะช่วยเสริมศักยภาพในด้านการลงทุนค่ะทั้งนี้นะคะก็จะพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งขึ้นด้วยและเมื่อวันที่16พฤษภาคม2559ที่ผ่านมานะคะคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติเห็นชอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเป็นหน่วยงานหลักเลยในการขับเคลื่อนการจัดตั้งและดาเนินการนะคะซึ่ง จะจัดตั้งร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยพัฒนานและนวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรมอาหารนะคะซึ่งปัจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนดังกล่าวค่ะแน่นอนอยู่ที่นักวิจัยนะคะรวมถึงกลไกในการสนับสนุนด้วยให้นักวิจัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วเพื่อให้เห็นประสิทธิผลมากที่สุดค่ะส่วนทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรภูลศักดิ์โกศยา พรรักษาการผู้อำนวยการด้านพัฒนากําลังคนสเต็มสอวทอ,อ,อนนะคะก็กล่าวเสริมถึงนโยบายส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยศาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชนนะคะทําให้สามารถปลดล็อกให้นักวิจัยและนักเรียนทุนค่ะทั้งในภาคของเอกชนโดยได้รับการสนับสนุนนะคะก็คือจะมีการนับอายุงานแล้วก็การใช้ทุนได้ค่ะแล้วก็จะยัง นำผลนะคะผลการปฏิบัติงานในภาคเอกชนไปใช้งานในการขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยนะคะซึ่งก็จะมีเกณฑ์ตามข้อตกลงของต้นสังกัดที่วางเอาไว้ซึ่งปัจจุบันก็มีการย้ายบุคลากรไปยังองค์กรเอกชนแล้วทั้งหมด568คนด้วยกันนะคะโดยมีภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ177บริษัทและมีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่เข้าร่วมแล้วกว่า21แห่งด้วยค่ะเรามีเสียงสัมภาษณ์นะคะของดรอัครวิทย์ จะนาโอภาสารักษาการรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติและ CEO เมืองนวัตกรรมอาหารรวมถึงอ,อีกหนึ่งท่านนะคะมีเสียงสัมภาษณ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรภูนศักดิ์โกศยา์รักษาการผู้อำนวยการด้านพัฒนากำลังคนสเต็มสวทอนอมาฝากด้วยค่ะทีมหลักๆของการจัดงานเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเคลื่อนย้ายกำลังคนในส่วนของนักวิจัยที่อยู่ในภาคร,รัฐเนี่ยไปตอบโจทย์การ พัฒนาวนัตกรรมอาหารหรือที่เรียกว่า t ALENT MOBILITY สำหรับ Food Innovation นะครับนอกจากนี้ในในงานวันนั้นนอกจากจะเป็นการระดมกำลังคนทางด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศแล้วเนี่ยก็ยังมีบริการด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเงินทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคเอกชนนะครับรวมถึงบริการด้าน าการทำนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยต่างๆที่กระจายอยู่ในหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการภายใต้โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารนะครับเอามา,าแนะนำให้กับการาใช้บริการของภาคเอ,อกชนครับ มีนักนักวิจัยหน้าใหม่นะครับแล้วก็มีคนที่ทํางานอยู่แล้วเนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญมีความสามารถอยู่แล้วเนี่ยก็มีการร่วมกันบูรณาการร่วมกันในการที่พัฒนาคนรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นนะครับขออนุญาตเชิญชวนผู้ประกอบการนะครับที่มีความสนใจในการพัฒนานวัตกรรมอาหารแต่ว่ายังไม่ทราบว่ามหาวิลาลยมีงานวิจัยลักษณะประเภทใดที่จะช่วยผู้ประกอบการหรือยกระดับการทํานวัตกรรมหรือประกอบธุรกิจในเชิง ใบใหม่ได้เนี่ยฮะก็สามารถที่จะเข้ามาที่งานนี้ได้นะครับวันที่24-25มีนาคมนะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิลิกิตนะครับสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะหวังอย่างยิ่งเลยเพราะว่ามีการตั้งกลุ่มเป้าหมายเอาไว้นะคะว่าอยากจะให้ในส่วนของกลุ่มผู้ประกอบการภาคเอกชนรวมไปถึงผู้ที่มีบทบาทต่อการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานให้ทุนวิจัยจากทางมหาวิทยาลัยรวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐที่มีการสนับสนุนการวิจัยทั้งในและนอกของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมไปถึงนักเรียนทุนของทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วก็เชิญชวนเลยนะคะสำหรับพี่ๆสื่อมวลชนค่ะให้มาร่วมงานในครั้งนี้กับงาน Challenge Mobility for Food Innovation 2017กำลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านี้นะคะตั้งแต่วันที่24ถึง25มีนาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะ,คะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่คณะทำงานโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะเบอร์โทรศรัพท์ค่ะ02 1605432ต่อ70-3หรือว่า0 8 1 7 5 3 6 1 1นนะคะไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลสิริร,ราชคณะแพทยศาสตร์สิรสิราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะได้มีการร่วมมือกับทางศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนหรือวรรร่าศูนย์ทีเซลส์นะคะและก็ทางสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามหรือว่าฟีโบและมหาวิทยาลัยเทคโนโลย พระจอมเกล้าธนบุรีและบริษัทสุพรีมไฮทิราจำกัดค่ะทั้งหมดนี้ได้มีการจัดงานถแถลงข่าวถึงความร่วมมือ4องค์กรสู่สิริราช4.0นะคะโดยในงานนี้ค่ะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง4องค์กรนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีการสาธิตการทํางานของระบบหุ่นยนต์การจ่ายยาอัตโนมัติแบบครบวงจรซึ่งแน่นอนค่ะว่าพระเอกในงานนี้ก็คือฟีโบนะคะที่ได้มีการร่วมกับบริษัทสุพรีมค่ะพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะนําไปใช้งานในโรง พยาบาลสิริราชเป็นแห่งแรกค่ะทั้งนี้ค่ะสำหรับโครงการติดตั้งและพัฒนาระบบขุนยนต์จ่ายยาอัตโนมัติแบบครบวงจรหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่มีการนำนวัตกรรมมาร่วมพัฒนาเพื่อก้าวสู่การเป็นสิริราช4.0แล้วก็เป็นความร่วมมือกันในการที่จะช่วยผลักดันแนวทาง Smart Hospital ในประเทศไทยให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้มากที่สุดค่ะ รวมถึงทางด้านของท่านดรสิริศักดิ์เทพาคามรองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนท่านได้กล่าวนะคะว่าทีเซลนั้นได้มีการส่งเสริมและก็สนับสนุนเรื่องของการสร้างองค์ความรู้การวิจัยและการพัฒนาต่อย,ยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือว่างานบริการและนวัตกรรมทางด้านชีววิทยาศาสตร์เพื่อที่จะสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์และอุตสาหการรมที่ทีเซลนั้นจะทําหน้าที่ในการคอยช่วยประสานงานในส่วนอื่นๆนะคะเพื่อที่ทําให้เกิดความร่วมมือกันเกิดขึ้น แล้วก็บรรลุผลสําเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะเรามีสิยงสัมภาษณ์ของท่านดร,รสิริศักดิ์เทพาคำรองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านทีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนค่ะสำหรับในโครงการขุนยนจ่ายยาอัตโนมัติแบบครบวงจรนี่ย,ยิงเริ่มมาตั้งแต่3ปีที่แล้วนะครับที่ทางบริษัทซุพรีมไฮเทีราเนี่ยเข้ามาพบกับทางทางทีเซลส์นะครับก็มีความประสองค์อยากจะพัฒนาระบบจ่ายยาอัตโนมัติ โดยใช้หุ่นยนต์นะครับแล้วก็อยากที่จะพัฒนาตรงนี้น้ำเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในโรงพยาบาลจริงๆทางทีเซลเองก็ได้ติดต่อกับทางนักวิจัยที่ทางมหาวิยทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีในสถาบันวิทยาการพัฒนาหุ่นยนต์ที่เรียกว่าเป็นฟีโบนะครับก็จากนั้นมาเนี่ยก็มีการได้เข้าไปร่วมพัฒนาทั้งในเรื่องของการ ออกแบบดีไซน์แล้วก็เขียนโปรแกรมขึ้นมานะครับโดยคนโดยทีมงานของคนไทยทั้งหมดการที่ใช้หุ่นยนต์เข้ามาการใช้การจ่ายยาแบบอัตโนมัติก็จะลดความผิดพลาดของคนลงได้นะครับแล้วก็จะให้บริการเนี่ยได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับตอนนี้เราก็สามารถจะพัฒนามากกว่า9กเกาของการจ่ายยาที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยโดยการใช้ระบบนี้แล้วก็จ่ายยาใช้เวลาน้อยกว่า15นาทีนะครับจากแรกๆที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ย เชื่อหรือไม่ว่าใช้เวลาเกือบชั่วโมงนะครับเป็นชั่วโมงในการที่จะจ่ายยาได้สําหรับคนจํานวนนี้นะครับแต่ปัจจุบันนี้น้อยกว่า15นาทีเพราะฉะนั้นนนี้ก็ถือว่าเป็นขีดความสามารถของคนไทยแล้วก็เป็นทีมงานคนไทยทั้งหมดนะครับ และนอกจากนี้นะคะทางด้านดรสุภชัยวงบุญยงค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและกิจการต่างประเทศสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีหรือว่าฟีโบโท่านได้กล่าวแบบนี้นะคะว่าฟีโบนั้นใช้ระยะเวลากว่า3ปีในการสร้างหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติโดยหุ่นยนต์ต้นแบบนั้นก็คือบ h i v e One ทําการสร้างและสําเร็จในปี2558แล้วก็สามารถที่จะนํามาต่อย,ยอดกลายเป็นการสร้างระบบหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติ แบบครบวงจรที่ฟีโบนั้นใช้ระยะเวลากว่า3ปีที่พัฒนางานร่วมกับทางบริษัทสุพรีมเพื่อนํามาติดตั้งแล้วก็ใช้งานในโรงพยาบาลศิริราชนี้เป็นแห่งแรกค่ะโดยมีการทดสอบแล้วก็พัฒนาให้เกิดการใช้งานที่สมบูรณ์ได้อย่างแท้จริงเรามีเสียงสัมภาษณ์ของท่านดรสุปชัยวงบุญยงผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและกิจการต่างประเทศสถาบันวิธีการหุ่นยนต์ภาคสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีหรือว่าฟีโบค่ะไอตัวระบบ จ่ายาอัตโนมัติเนี่ยของซีริลาดเนี่ยนะครับที่กำลังกลังร่วมพัฒนากันอยู่เนี่ยจริงๆมันเริ่มมาจากตัวเล็กๆครับตัวอุปกรณ์จ่ายยาแต่ละตัวเป็นคอมโพเนนต์มาต่อกันนะครับมันก็จะมีเราใช้โค้ดเนี่ยว่า Be e h i ฟ์ละกันครับก็มันในซีรีส์ของมันเนี่ยมันก็จะมี Be h i ฟ์ 1, 2, 3, 4ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีแผนจะยาวต่อไปอีกเรื่อยๆครับผม เห็นแบบนี้แล้วน่าชื่นใจนะคะ,คะที่นักพัฒนาแล้วก็นักวิจัยนะคะร่วมมือกันสร้างเครื่องมือแพทย์ได้สําเร็จแบบนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยด้วยนะคะ,คะแบบนี้น่าส่งเสริมถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีะนะคะมุมมองในมุมหนึ่งก็คือทําให้การจ่ายยานั้นมีความแม่นยําม,มากยิ่งขึ้นแล้วก็ลดภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พยาบาลคือบางครั้งเนี่ยต้องยอมรับว่าโดยเฉพาะในพื้นที่โรงพยาบาลศิริราชผู้ป่วยค่อนข้างเยอะาการดูแลอาจจะไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นเรื่องของการจ่ายยาอาจจะมีการผิดพลาดแต่เมื่อได้รับเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกกรรมมแแแบบนี้้้าลลวว็ ถือว่าเป็นโครงการนำร่องที่เป็นต้นแบบสําคัญก็น่าจะทําให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่เกิดขึ้นค่ะ ค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่13มนะคะมีนาคมที่ผ่านมามีปลาตายจํานวนมากเลยค่ะที่บริเวณคลองระบายน้ําด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือว่ามกนะคะ,คะและสํานักงานประมาณูเพื่อสันติหรือว่าปศสอแล้วทีนี้ค่ะที่ผ่านมานะคะสานักงานประมาณูเพื่อสันติจึงเก็บค่ะเก็บตัวอย่างน้ํารอบปอสอเลยไปวิเคราะห์หาปริมาณรังสีนะคะว่าจะเกี่ยวข้องกับการที่ทําให้ปลาตายหรือเปล่าซึ่งในเบื้องต้นนะคะไม่ได้มีการพบ ะ,ะว่ามีการปนเปื้อนของรังสีในบริเวณดังกล่าวค่ะ ทางด้านของคุณวิไลตันจ้อยรองเลขาธิการสํานักงานปร,รมาณูเพื่อสันตินะคะท่านออกมากล่าวแบบนี้ค่ะว่าการคาดการเบื้องต้นนะคะสาเหตุของปลาตายน่าจะเกิดจากน้ำเน่าเสียค่ะเนื่องจากว่าการตรวจวัดค่าปริมาณออกซิเจนละลายมีค่าอยู่ในช่วง0.1ถึง0.3มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะซึ่งถือว่าต่ำกว่าค่ามาตรฐานของแหล่งน้ำผิวดินทั่วๆไปค่ะที่ควรจะมีปริมาณออกซิเจนใน ที่ละลายน้ําได้นะคะอยู่ในช่วง2อถึงหมิลลิกรัมต่อลิตรค่ะซึ่งคุณวิไลวันนะคะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าทางปอสองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะในการเก็บตัวอย่างน้าบริเวณรอบๆนี้ไปวิเคราะห์ค่ะก็คือจะไปวิเคราะห์ปริมาณกัมันตาภาพรังสีแกรมมาปริมาณกัมันตาภาพรังสีรวมแอลฟาและรวมบีต้าด้วยนะคะซึ่งปกติทําเป็นประจําทุกเดือนอยู่และะ้วค่ะรวมทั้งนะคะที่สถานียังมีการเฝ้าระวังภยัยรังสีในอากาศและในน้ําด้วยนะคะรวม20 12สถานีครอบคลุมทั่วประเทศเลยนะคะพร้อมทั้งยังส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์มายังปอสอด้วยตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะถ้าหากว่าผู้ใดค่ะสนใจสามารถมาตรวจสอบข้อมูลปริมาณกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศได้เลยนะคะสามารถส่งมาได้ค่ะที่ทางเว็บไซต์ www.oap.go.th นะคะก็สามารถส่งมาได้คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจที่แสดงให้เห็นว่าทางสำนักงานปะมภูเพื่อสันตินั้นแสดงความรับผิดชอบ ถึงแม้ว่ากรณีที่เกิดขึ้นนี้จะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอโดยตรงแต่นั่นแหละค่ะเป็นความสบายใจของผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณรอบโดยรวมนะคะเพราะว่าคาว่ากรรมันตรังสีในสิ่งแวดล้อมหรือสํานักงานปรามณุเพื่อสันติพอได้ยินแบบนี้แล้วเชื่อว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในแถบนั้นจะไม่ค่อยมั่นอกมั่นใจส<ช>ักเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าเรามีองค์ความรู้เพิ่มเติม,มเราจะรู้ได้ว่าจริงๆแล้วสารเหล่านี้ถ้าหากว่าเรามีความรู้และมีการป้องกันที่ดีก็ะจะไม่เป็นภัยกับเราแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มีความกังวลเพราะว่าตอนนี้ทาง สเองก็มีการจัดตั้งสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศและน้ํารวมทั้งสิ้นแล้ว22สถานีครอบคลุมทั่วทั้งประเทศแน่นอนว่าหลากหลายพื้นที่อาจจะมีความกังวลใจอยู่ถ้าหากว่ามีข้อสงสัยก็สอบถามไปได้เลยนะคะที่ทางกลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สํานักนโยบายและบริหารด้านพลังงานประมนูหรือสํานักงานประมวูเพื่อสันติค่ะหมายเลขโทรศัพท์02 5967600ต่อหมายเลข1123ถึง1126ค่ะเดี๋ยวเรา เราจะพักกันสักครู่นะคะ<า>เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปกับ STEM Education สักครู่ค่ะ